บกันอีกครั้งแล้วนะครับเด็กๆวันนี้เราไปพบกับเพื่อนของเราที่อยู่ทางภาคอีสานนะครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเพื่อนของเราเนี่ยเขาไปหาแมลงชนิดหนึ่งนะครับที่มีชีวิตแปลกๆอาศัยอยู่ในที่แปลกๆคือในอึของควายนะครับเขามีชื่อว่าแมลงกุจีนะครับเดี๋ยวเรามาบันทึกกันเลยนะครับเอานะครับเริ่มจากที่อยู่ของตัวอ่อนของแมลงกุจีนี่นะครับเขาจะเป็นอึของควายนะครับทรงกลมๆประมาณลูกเทนนิสนะครับเราก็ร่างมาเลยนะครับทรงค่อนข้างกลมนะครับ2วงซ้อนกันประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็มีตัวอ่อนขดๆอยู่ในนี้เรานึกถึงอะไรดีขนมโดนัทที่โดนกัดมีขา6ขาแต่เราเห็นด้านข้างนะครับก็เลยเห็นแค่3ขาหัวมนมนกลมๆประมาณนี้แม้ตอนนอนขดในอึที่เราผ่ามาเนี่ยเห็นไม่ค่อยชัดนะครับผมก็จะบันทึกแบบตอนเรายกมันออกมาด้วยก็จะว่าอีกตัวหนึ่งลักษณะเขาก็เป็นตัวยาวๆเหมือนขบวนรถไฟนะครับ1ตู้แต่เขาก็ไม่ได้เหลี่ยมเป๊ะเลยนะครับเขาจะโค้งๆนิดนึงแล้วตัวก็จะมีปล้องๆมีหัวกลมๆออกไปค่อนทางลีไข่ๆมากกว่านะครับมีตาโตนะครับมีขา6ขาเหมือนกันแต่เราจะเห็น3ขาด้านทางด้านที่เราดูเนี่ยชัดกว่าตามตัวนะครับตรงท้องก็จะเป็นปล้องๆนะครับเราใช้เส้นโค้งตามตัวมีรอยย่นมากมายดูมันนุ่มนิ่มนะครับท่าทางมีจุดด้วยตามตัวก้นเขายาวมากเลยนะครับตอนที่เป็นตัวอ่อนเอาละครับเมื่อเราได้ลายเส้นที่ชัวร์นะครับเด็กๆสังเกตให้ได้มากที่สุดนะครับสวยไม่สวยไม่อะไรนะครับว่าตามที่เราสังเกตเห็นนะครับอย่าลืมไม่ได้รายละเอียดแล้วเราขอตัดเส้นนิดหน่อยเด็กไม่ต้องตัดเส้นตามก็ได้นะครับถ้าจะระบายสีเลยก็ได้แต่นี่ขอตัดเส้นเพื่อที่จะให้ชัดเจนสำหรับให้เด็กบางคนเห็นชัดมากขึ้นนะครับตัวอ่อนของเขานะครับเป็นตัวสีเหลืองอ่อนๆนวลๆ นะครับคล้ายสีงาช้างนะครับเราก็เอาสีเหลืองอ่อนระบายให้ทั่วเลยอ่อนๆก่อนค่อนไปทางขาวๆนะครับทั้งคู่เลยนะครับทั้งที่อยู่ในเบ้าและอยู่ข้างนอกแล้วก็ใช้สีเหลืองเข้มขึ้นมานิดนึงเริ่มไล่เงาตรงที่เป็นรอยพับนะครับของตัวเขาหรือส่วนที่เป็นร่องลึกได้แล้วก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะสังเกตว่าตรงส่วนท้องนะครับเขาจะมีเงามากเก็บรายละเอียดนิดนึงใช้สีน้ำตาลเข้มช่วยนิดนึงตรงที่เป็นที่ลึกๆนะครับเอาละครับผมได้ตัวเสร็จแล้วผมก็วางอยู่บนพื้นนะผมก็ใส่เงาช่วยสักนิดนึงพวกเราต่อไปก็ตกแต่งตัวที่อยู่ในเบ้านะครับก็ทำตัวอ่อนก่อนเงาจะอยู่ด้านท้องและด้านหลังนะครับแล้วก็ใช้สีน้ำตาลระบายด้านหลังนิดนึงเมื่อเสร็จแล้วก็ทำเบ้าของเขาเป็นสีผมใช้สีน้ำตาลก่อนจริงเขาออกเป็นสีโทนๆเทาๆดำๆผสมมันเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ใช้สีเขียวขี้ม้าใส่เข้าไปแล้วก็มีสีน้ำตาลเข้มเข้าไปอีกเสร็จแล้วในเบ้านี่เราก็ใส่สีเข้มนะครับเริ่มจากสีน้ำตาลเข้มเงาจะอยู่ด้านหลังของตัวอ่อนนะครับกับด้านหน้าเข้าไปแล้วก็ใส่สีเข้มสุดลงเป็นเงาแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามตามที่เราสังเกตเห็นเราก็จะเขียนบันทึกสักนิดนึงว่าเราบันทึกมาจากไหนนะครับอันนี้คือตัวอ่อนจีเบ้าอันนี้ตัวที่อยู่ในอึควายนะครับเราผ่าออกมาดูนะครับบันทึกจากบ้านผาช่อตำบลดงมะไฟอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูผมก็โน้ตตรงนี้นิดนึงว่าเป็นตัวอ่อนที่เอาออกมาบันทึกนะครับยืดตัวมันออกมาว่าลักษณะเขาน่าสนใจดีผมก็เลยขอบันทึกนิดนึงนะครับเอาละครับและเรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมนะครับเด็กๆเราเอาไปสำรวจธรรมชาติอย่าลืมเอาสมุดทึกอันนี้ไปด้วยเราก็บันทึกสิ่งต่างๆที่เราพบไม่ว่าจะยากไม่ว่าจะง่ายเดี๋ยวเราจะลืมความสุขอันนี้ไว้เราก็เก็บไว้ในสมุดของเราแล้วก็ขอให้เด็กๆสนุกกับการบันทึกทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับ